นี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูที่ภารกิจนะครับด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็มีเลขหนึ่งนะครับก็คือมีภารกิจหนึ่งภารกิจที่แจ้งบอกเรานะครับคือเราจะได้รับนะครับเราก็กดที่รับนะครับที่สีเขียวรับเราจะได้รางวัลก็คือเงินทั้งหมด2,500นะครับแล้วก็คำสั่งที่เราได้ต่อเนื่องมาก็คือเราอัปเกรดอาวุธนะครับแล้วเราก็ได้ทองนะครับมาอีก5ทองนะครับเราก็รับเราก็จะได้ทองทั้งหมด5นะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปที่เราจะได้รับก็คือเราต้องเลื่อนขั้นเป็นเลเวล3ในการเลื่อนขั้นนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะได้หรือยังตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล2นะครับอยู่ด้านมุมด้านซ้ายนะครับที่เป็นเลเวล2อยู่นะครับเรามาดูที่หุ่นของเรานะฮะหลังจากที่อัปเกรดเป็นนะตอนนี้ปืนพันนิเชอร์เราอยู่ที่เลเวล3นะครับที่เป็นเลข3นะครับส่วนด้านขวาเป็นมิสไซล์ AT นะฮะเป็นเลเวล1อยู่นะครับนะฮะก็คือเราจะไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับเนื่องจากเลเวลเรายังไม่ถึงนะครับเลเวลเราแค่2แต่นี่ต้องเป็นเลเวล3นะครับแต่ว่าเราจะสามารถอัปเกรดปืนชนิดอื่นได้นะครับที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเราก็จะเนี่ยนะฮะอัปเกรดได้นะครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงการปลดล็อกช่องพิเศษนะครับก็คือหุ่นตัวที่2ของเรานะครับโดยใช้ทองทั้งหมด10นะครับผมก็จะไปที่ปลดล็อกนะครับเนี่ยฮะเขาจะถามเราว่าเราจะปลดล็อกไหมนะครับเราก็ทำการปลดล็อกก็จะเสียทอง10เนื่องจากเรามีทองอยู่ทั้งหมด159นะครับแล้วก็ใช้เพิ่มหุ่นยนต์ของเราให้เป็นนะครับเขาก็จะแนะนำมาว่าคุณมีช่องว่างนะครับสำหรับซื้อหุ่นตัวใหม่เราก็เข้าไปซื้อหุ่นตัวใหม่นะครับโดยหุ่นครั้งนี้เราจะสามารถซื้อตัวเดิมก็ได้นะครับเจ้าเดสเทียตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเลเวล1เดสเทียนี้จะมีค่าพลังชีวิตอยู่ที่35,000นะครับแล้วก็มีความเร็วอยู่ที่45ไมล์ต่อชั่วโมงในราคาที่ซื้อก็คือ75,000นะครับซึ่งเรามีเงินอยู่ที่200,000ก็สามารถซื้อได้แต่ว่าผมจะไม่ซื้อตัวนี้นะจะซื้ออีกตัวต่อไปส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าจีพาดนะจีพาดตัวนี้มีความสามารถแตกต่างกับเจสเซียอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะฮะตัวนี้จะวิ่งแค่45ไมล์ส่วนตัวนี้จะวิ่งเร็วแบบ58ไมล์เลยแต่ว่าเป็นการปลดล็อกต้องใช้ทองนะครับถึง 1,200 นะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับแล้วก็ติดอาวุธได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับแต่เราจะมาดูตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเลเวล3นะฮะตัวชุดเซ่นะฮะตอนนี้มีความเร็วอยู่ที่48นะครับไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็ต้องใช้เลเวล3นะครับเราก็ต้องเป็นเลเวล3ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปต่อไปนะครับ
เดี๋ยวขอไปอัปเกรดให้เป็นเลเวล3ก่อนแล้วเราก็มาเจอกันต่อครับ